ขนมคอเป็ดหาทานยากไม่รู้นะคะแต่ทำง่ายมากๆเลยเหนียวนุ่มหนึบแล้วใช้วัตถุดิบในการทำน้อยมากๆค่ะไปทำกันก่อนอื่นก็นำงาขาวนะคะ150กรัมมาคั่วก่อนค่ะคั่วเสร็จแล้วพักไว้แป้งข้าวเหนียว150กรัมน้ำตาลทรายแดง90กรัมน้ำตาลทรายแดงที่เบลใช้จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะตัวนี้ไม่ต้องร่อนแล้วก็ละลายง่ายค่ะแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่น้ำเปล่าลงไป250 ml ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันดีจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะเข้ากันดีแล้วใส่น้ำมันลำข้าวลงไป30กรัมค่ะแล้วก็คนให้พอเข้ากันระหว่างนี้ก็เปิดเตากวนได้เลยนะคะเราจะกวนไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะข้นหนืดขึ้นค่ะแล้วก็จะเริ่มเกาะตัวกันเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะสีเข้มขึ้นใสขึ้นค่ะพอสีเขาเริ่มใสขึ้นเข้มขึ้นได้ประมาณนี้เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะนำงาขาวที่เราคั่วไว้แล้วค่ะโปะลงไปได้เลยเราจะใส่งาตอนที่ขนมยังร้อนอยู่นะคะอย่าปล่อยขนมเย็นแล้วค่อยใส่งานะไม่งั้นเนี่ยเขาจะไม่ติดงานะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทก่อนตัดค่ะจะตัดง่ายมากๆเลยถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะคะถ้าใครสนใจกระทะอีโควินที่เบลใช้กวนขนมวันนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะคะ